สวัสดีครับตาเดียวต้อพาร์ทครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราจะพามารีวิวกล้องบันทึกหน้าหลังตรงรุ่นแท้จาก BMW Group นะฮะถามกันมาเยอะมากครับระหว่าง ACE 3.0 กับ ACE 3.0 Pro นะฮะอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจาะลึกกันนะครับระหว่าง 3.0 Pro กับ ACE 3.0 นะฮะว่าไหนดีกว่ากันนะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็น 3.0 Pro นะครับตัวนี้เป็น 3.0 ธรรมดานะฮะกล้อง2รุ่นนี้นะฮะความละเอียดนั้นเท่ากันเลยนะฮะสเปคทุกอย่างเท่ากันทั้งหมดแต่เดี๋ยวผมจะพาอันบ็อกซ์นะฮะทีละกล่องนะฮะว่ารายละเอียดในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ BMW เขาให้มานะฮะเราเริ่มจากตัวนี้ครับตัว ACE 3.0 Pro นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะอันบ็อกซ์ให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะเปิดมาปุ๊บก็จะมีป้ายนะฮะวิธีการใช้งานคู่มือการใช้งานนะครับเปิดมาปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวกล้องบันทึกนะฮะของ BMW เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับนี่ฮะเปิดมาปุ๊บจะมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็น 3.0 Pro นะฮะ 3.0 Pro ได้อะไรมาได้ memory SD card เป็น64นะฮะกับตัว 3.0 ธรรมดาได้มาแค่32ฮะ1ส่วนแรกที่ต่างกันนะฮะส่วนที่2ฮะตัวนี้ได้มาเป็นจอแบบ touch screen ตัวนี้นะฮะเราสามารถตั้งค่าและ setting ต่างๆได้ผ่านจอ touch screen ตัวนี้นะฮะใน 3.0 Pro นะที่จะแตกต่างกับ 3.0 ซึ่งไม่มีจอตัวนี้มาฮะต่างกันแค่จออย่างเดียวนะฮะสเปคอื่นๆคือเท่ากันทั้งหมดครับผมมาดูกันต่อนะครับในส่วนของกล้องหลัง ACE 3.0 เป็นรุ่นโปรนะฮะซึ่งจะเหมือนกับตัว 3.0 ธรรมดาเลยฮะกล้องหลังสเปคเท่ากันทั้งหมดนะฮะนะครับเรามาแกะในส่วนของ 3.0 รุ่นธรรมดาบ้างฮะตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะฮะของตัวกล้องบันทึกหน้าหลังตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้แกะเลยนะฮะเป็นของใหม่แกะกล่องฮะนี่เปิดมาปุ๊บหน้าตาคือเหมือนกันเลยนะครับระหว่าง 3.0 Pro กับ 3.0 ธรรมดานะฮะแกะตัวกล้องบันทึกออกมานะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องหน้าปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับว่าตัว 3.0 ธรรมดาเนี่ยฮะจะไม่มีจอทัชสกรีนมาให้แบบ 3.0 Pro นะฮะต่างกันแค่ตรงนี้แต่ว่าสเปคทุกอย่างเท่ากันหมดฮะรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัวนี้ 3.0 ธรรมดาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ACE 3.0 จาก BMW ได้เลยนะเป็นแอปแท้นะผ่าน Play Store ได้เลยนะแต่ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน ACE ได้เหมือนกันครับแต่ต่างกันที่ว่าเราสามารถเซตติ้งตัวนี้ผ่านทางตัว Touch Screen ได้เลยฮะแต่ 3.0 ธรรมดาเนี่ยเราต้องไปเซตติ้งผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นฮะแต่เรื่องรายละเอียดออปชันต่างๆความละเอียดต่างๆทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเท่ากันทั้งหมดนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของกล้องหลังตัว 3.0 ต่อครับกล้องหลัง 3.0 ก็จะเหมือนกับตัว 3.0 Pro เลยนะฮะไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะต่างกันที่ว่า 3.0 Pro เนี่ยราคาจะสูงกว่านะฮะตัว 3.0 ราคาก็จะถูกกว่าฮะนี่ฮะอันนี้ในส่วนของกล้องหน้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของกล้องหลังเห็นไหมครับว่าตัวกล้องหลัง 3.0 ธรรมดากับ 3.0 Pro นั้นเหมือนกันทุกอย่างครับต่างกันแค่สเปคอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นนะฮะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วครับว่าลูกค้าอยากจะได้ความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้งานที่เวลาเซตติ้งนะฮะก็สามารถเซตติ้งเนี่ยผ่านทัชสกรีนได้โดยที่กดปุ่มตรงทัชสกรีนตรงนี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยเวลาเราตั้งค่าเนี่ยก็ไปตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นเองนะฮะและสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ACE 3.0 นะฮะต้องบอกว่าเป็นไปได้อย่างลื่นไหลและก็แทบจะไม่มีอะไรติดขัดเลยนะฮะต่างกันกับเวอร์ชัน 2.0 นะฮะตัวนั้นเป็นเวอร์ชันเก่าส่วนใหญ่จะมีปัญหานะฟังจากที่ลูกค้าบอกมาถึงเรื่องการใช้งานนะตัวนั้นจะค่อนข้างต่อยากแล้วก็ติดขัดนะฮะสำหรับตัวใหม่ ACE 3.0 และ ACE 3.0 Pro นั้นสเปค2ตัวนี้ต้องบอกว่าเท่ากันทั้งหมดฮะสเปคกล้องหน้าและกล้องหลังเท่ากันฮะต่างกันที่3.0 Pro มีจอทัชสกรีนมาสามารถเซตติ้งตั้งค่าต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันนะฮะสำหรับตัวนี้ ACE 3.0 สามารถเซตติ้งตั้งค่าต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชัน BMACE 3.0 ฮะถ้า
ท่านไหนนะครับที่สนใจในกล้องแท้ตรงรุ่นของ BMW นะฮะตัวนี้สามารถติดตั้งได้บน BMW ทุกรุ่นนะฮะและเราวารันตีให้ถึง2 ปีครับท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เราครับแต่เดลต้าพาร์ทยินดีให้บริการครับ